เรียนท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันสุนทรีสุหลายมาศนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาในหัวข้อการขึ้นทะเบียนน่ารู้กับอย.นะคะจัดโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัยสวทช.นะคะตรงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโอกาสให้นักวิจัยหรือผู้ที่สนใจได้นำความรู้นะคะในการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับอย.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งก่อนเริ่มงานวิจัยและหลังงานวิจัยรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการบรรยายในวันนี้ค่ะจะประกอบด้วยการแนะนำหน่วยงานอย.และหลักการขึ้นทะเบียนทั่วไปหลักการการขึ้นทะเบียนอาหารการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาชีววัตถุและผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยหลักการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ค่ะซึ่งได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒินะคะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ในวันนี้ค่ะค่ะแล้วก่อนที่จะเริ่มการสัมมนานะคะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ผลิตผลการพิมพ์รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสายงานบริหารการวิจัยและพัฒนากล่าวเปิดงานค่ะขอเรียนเชิญค่ะขออนุญาตสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒิเป็นศาสตราจารย์วินิจอาสวกิจวิรีนะครับท่านวิทยากรจากอย.ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติก็จัดประชุมแบบนี้ขึ้นทุกปีนะครับเป็นการประชุมวิชาการประจำปีซึ่งเราเรียกว่า NASDA Annual Conference หรืองาน NAC นะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็เลือกหัวข้อที่คิดว่าเป็นที่สนใจแล้วก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่จะมาเล่าสู่กันฟังมาแลกเปลี่ยนแล้วก็หวังว่าผู้ที่เป็น stakeholder คืออาจจะผู้ที่เกี่ยวข้องจะเป็นนักวิจัยก็ดีเป็นเอกชนก็ดีเป็นประชาชนทั่วไปก็ดีที่มีความสนใจหรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนกันนะครับคราวนี้ทุกท่านก็คงทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะเน้นเรื่องอุตสาหกรรมสมัยใหม่อะไรต่อมีอะไรนะครับหลายเรื่องสวทช.เองเนี่ยก็พยายามตอบโจทย์รัฐบาลด้วยการทำยุทธศาสตร์ที่เราเรียกว่าเป็นงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้นนะครับคือพูดง่ายเราก็พยายามจะรวบรวมทรัพยากรไปทำเรื่องสำคัญสักจำนวนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จนะครับโดยหวังว่าจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับในบรรดาเรื่องสำคัญทั้งหลายเนี่ยก็คงไม่มีใครปฏิเสธว่าประเด็นทางการแพทย์เนี่ยเป็นประเด็นที่มีความสำคัญกับเราเสมอนะครับทั้งด้านปัญหาที่เปลี่ยนไปมีผู้สูงอายุมากขึ้นนะครับเรามีอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็ประสบความสำเร็จอยู่เยอะพอสมควรแล้วเรายังพยายามที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตทางการแพทย์ต่างๆให้มีความทันสมัยแล้วก็มีบทบาทในเศรษฐกิจสังคมของเราเพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยเป็นการพัฒนาที่มีการลงทุนมากแล้วก็ใช้เวลานานนะครับท่านใช้เวลานานมีกติกาที่เป็นสากลอยู่จำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นว่าเอาไปใช้กับคนก็มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยนะครับเรื่องความปลอดภัยเพราะฉะนั้นในทุกสังคมเนี่ยก็ต้องมีมาตรการในการดูแลให้แน่ใจว่าเมื่อมีใครพัฒนาผลิตทางการแพทย์ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ขึ้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือนะปลอดภัยและน่าเชื่อถือใช้แล้วไม่ต้องลุ้นทุกวันว่าใช้ไปพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเมื่อใช้แล้วก็มั่นใจได้นะครับท่านที่มีบทบาทเยอะเนี่ยก็คือสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับซึ่งท่านก็มีบทบาทหน้าที่หลักในการดูแลเรื่องความปลอดภัยของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยอุตสาหกรรมและผู้วิจัยต่างๆเนี่ยให้มีโอกาสพัฒนาผลิตภัณฑ์ประสบความสำเร็จมากขึ้นสวทช.เองมองว่า
ประเด็นเรื่องความปลอดภัยเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ถ้ามีความเชื่อถือเนี่ยการขายสิ่งต่างๆจะขายได้ง่ายแต่ขณะเดียวกันความซับซ้อนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำให้นักวิจัยจำนวนมากแม้กระทั่งนักวิจัยสวทชรวมทั้งผมเองด้วยนะครับก็บางครั้งก็ยังงงๆว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยเรียกว่าใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยฮะแล้วหลักการว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้มันเป็นยังไงน้ออะไรเงี้ยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับคือทางท่านผู้ทรงคุณวุฒิวินิจและทีมเนี่ยก็ได้ให้เวลามาให้ความรู้พวกเรานะครับให้ความรู้พวกเราแลกเปลี่ยนกันในขณะเดียวกันความรู้เหล่านี้ก็เป็นความรู้ที่อย.เนี่ยมีอยู่ภายในแล้วก็สะสมมาเป็นเวลานานแต่เราก็เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันก็มีความแปลกออกไปความแปลกไปก็ทำให้ต้องมีการปรึกษาหารือว่ากฎกติกาที่มีอยู่มันเหมาะหรือไม่เหมาะมันควรเข้มงวดขึ้นหรือเข้มงวดน้อยลงหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็คงมีโอกาสได้รับฟังแล้วก็หวังว่าคงจะพอมีเวลาที่จะพูดคุยกันอยู่นะครับรายการสัมมนาวันนี้เนี่ยเราก็ตั้งหัวข้อว่าเป็นเรื่องการขึ้นทะเบียนน่ารู้กับอย.นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะได้เป็นประโยชน์ก็คือเราน่าจะได้รับทราบหลักการสำคัญของการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการแพทย์แล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็อาจจะได้รับทราบเรื่องรายละเอียดบางส่วนนะครับก็เราก็ไม่ได้หวังว่าใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงเราจะเข้าใจกันทะลุปลุกโปร่งกันทั้งห้องนะฮะผมเข้าใจว่าคนเรื่องพวกนี้เราพยายามเทรนคนสวทช.ก็เทรนกันอยู่หลายปีนะฮะอยู่หลายปีผ่านไปก็รู้ขึ้นเยอะเชียวแต่ว่าถ้าถามว่ารู้ชัวร์หรือยังนี่ก็สงสัยยังเหมือนกันสงสัยยังมันก็คงมีเรื่องเล็กเรื่องน้อยที่อาจจะต้องค่อยๆมีประสบการณ์ร่วมกันต่อไปนะครับก็ผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับต้องขออนุญาตเรียนว่าสำหรับท่านวิทยากรนะครับวันนี้ก็มากันเต็มห้องเลยนะครับจริงๆเราจัดไว้2ห้องเลยนะครับเพราะว่าจริงๆมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ท่านนะ200ท่านห้องข้างๆนี่จะมีวิดีโอนะครับถ่ายทอดเนื่องจากเราหาห้องใหญ่กว่านี้ไม่ได้ในการประชุมวันนี้มันมีการประชุมหลายอย่างนะครับก็เลยขออนุญาตใช้ห้องนี้แล้วก็ท่านที่มาสายนี่ก็อาจต้องใช้ห้องถัดไปในการรับชมรับฟังนะครับผมก็คงขออนุญาตขอบพระคุณท่านวิทยากรที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณผู้จัดที่จัดรายการนี้ขึ้นนะครับต้องแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมครับขอบคุณครับค่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ประสิทธิ์ที่ให้เกียรติกล่าวเปิดงานนะคะ